สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้สปินครับวันนี้เรามาดูรถจักรยานยนต์ในงานมอเตอร์โชว์2022กันครับว่ามีรถอะไรรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในครับในส่วนของบูธรถจักรยานยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับมีมาทั้งหมด7แบรนด์ด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะตั้งแบบกระจายกันหน่อยนะครับโดยบูธส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาเราเข้ามาจากด้านหน้าเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายนะครับจะเจอกับบูธรถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่นะครับส่วนอีก2แบรนด์ที่กระจายออกไปนะครับได้แก่บูธของดูคาตินะครับที่อยู่ด้านหลังของผมซึ่งจะตั้งรวมกับบูธของรถยนต์ Audi นะครับแล้วก็บูธของ BMW Motorrad ที่จะตั้งรวมกับรถยนต์ BMW และ Mini ครับเริ่มต้นกันด้วยรถจักรยานยนต์ Honda โดยภายในงานนี้ได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันเริ่มต้นด้วยรถออโตเมติก Honda Click 160รถสปอร์ต AT รุ่นใหม่ล่าสุดโดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคันระบบไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ ESP Plus 4วาล์วขนาด 157cc ให้ความคล่องตัวด้วยเฟรมใหม่แบบ ESAF มีน้ำหนักที่เบามั่นใจได้ด้วยระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าและดิสเบรกแบบหน้าหลังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key สตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องใช้กุญแจมาพร้อมกับช่องเก็บของด้านหน้าที่มีที่เสียบชาร์จไฟแบบ USB Type A และช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ที่จุได้มากถึง18ลิตรด้วยกัน Honda Click 160มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้น 63,500 บาทและรุ่น ABSราคาเริ่มต้น 69,900 บาทฝั่งคับเฮาส์มาเขย่าตลาดอีกครั้งด้วย Honda DAC 125รถไอคอนิกสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างโดดเด่นด้วยเฟรมแบบ T-Bone ที่เป็นตำนานมาตั้งแต่ปี1969สู่ยุคปัจจุบันเครื่องยนต์ขนาด 125cc เกียร์วน4สปีดช็อคอัพด้านหน้าแบบหัวกลับระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าพร้อมดิสเบรกหน้าหลังมีให้เลือก2สีได้แก่สีแดงและสีเทาเปิดตัววางจำหน่ายด้วยราคาแนะนำที่84,900 บาทถัดมาดูที่ Honda Big Bike เริ่มต้นด้วย Honda NT 1100 Sport Touring รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยสไตล์แบบรถทัวริ่งทางดำโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครบึกบึนแต่คล่องตัวรองรับทุกการเดินทางของสายทัวริ่งยุคใหม่คุมพลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 1100cc ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัจฉริยะ DCT 6 Speedมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมดด้วยกันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control หน้าจอเรือนไมค์เป็นหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะแบบ TFT ขนาด 6.5 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยระบบ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth มีให้เลือก2สีด้วยกันได้แก่สีเทาและสีขาวเปิดตัวด้วยราคาแนะนำที่ 515,000 บาทต่อมากับพี่ใหญ่ Honda Go Wing รุ่นพิเศษ Black Edition รถทัวริ่งระดับท็อปคลาสสีดำใหม่ที่โดดเด่นในทุกมิติอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1833cc 6สูบขับเคลื่อนด้วยชุดเกียร์อัจฉริยะ DCT 7 Speed พร้อมโหมดการขับขี่4โหมดให้ความสบายตลอดการเดินทางด้วยช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Wishbone ที่ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดราคาวางจำหน่ายแนะนำที่ 1,340,000 บาทปิดท้ายกับ Honda ADV 350รถ SUV สกูตเตอร์คลาส 300cc หนึ่งเดียวในตลาดบ้านเราโดย ADV 350เป็นสกูตเตอร์ที่โดดเด่นทั้งเรื่องของดีไซน์ประสิทธิภาพการขับขี่ที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการทรงตัวที่ถือเป็นจุดเด่นของ Honda ADV เลยทีเดียว Honda ADV 350เปิดราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่ 181,900 บาทนอกจากนี้ยังได้โชว์ตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda Bentley E และ Honda PCX Electric ด้วยที่ตอนนี้ได้เริ่มมีการทดลองใช้งานในประเทศไทยแล้วข้ามาที่ Yamaha รถจักรยานยนต์ Yamaha เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รวดเดียวถึง6รุ่นด้วยกันทั้งรถเล็กและรถใหญ่รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เข้ามาวางจำหน่ายในอนาคตด้วยเริ่มต้นจาก Yamaha R15 Connected รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาส 150cc ที่ปรับดีไซน์ใหม่ทั้งคันเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้าแบบ Full LED แบบ Twin Eye พร้อมโมโนโฟกัส LED มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Y Connectเทคโนโลยีจาก Yamaha ให้ผู้ขับขี่และรถเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันในราคาแนะนำที่ 115,000 บาทส่วนรุ่นท็อป Yamaha R15M Connected ABS เพิ่มความเร้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Quick Shifter เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำคลัชพร้อม Traction Control ป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังและระบบ ABS
ที่ช่วยทำให้คุณหยุดรถได้อย่างมั่นใจด้วยราคาแนะนำที่ 135,000 บาทและสีพิเศษขาวแดงลายยามาฮ่าโวกลางปีครบรอบ60ปีในราคาแนะนำที่ 137,000 บาทถัดมากับบิ๊กสกูตเตอร์ขวัญใจมหาชนกับ Yamaha X-Max 300 SP ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษสีสันใหม่ Power Gray หรือสีเทานั่นเองเสริมความโดดเด่นด้วยเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตแบบ T-Max Tech-Max มาพร้อมเรือนไมค์ LCD แบบ Negative เพิ่มความมั่นใจด้วยโช๊คอัพหลังจากเออร์ลินขนาดใหญ่ซึ่งออกแบบมาเฉพาะ X-Max SP เท่านั้นและพิเศษไปกว่านั้นด้วยสัญลักษณ์ X-Max SP สุดเท่ที่บ่งบอกถึงความพิเศษของรถคันนี้ Yamaha X-Max SP เปิดราคาวางจำหน่ายแนะนำที่ 209,000 บาทถัดมากับ Big Scooter รุ่นท็อปของ Yamaha กับ Yamaha T-Max 560 Tech-Max ปี 2022 รถสปอร์ตสกูตเตอร์ที่มียอดขายสูงสุดในยุโรปมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ทั้งคันเริ่มต้นตั้งแต่ด้านหน้าใช้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์560 cc เรือนไม้แบบใหม่ใช้จอสี TFT ขนาด7นิ้วบ่งบอกข้อมูลการขับขี่ครบคันอ่านง่ายดูได้ชัดเจนสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านระบบบลูทูธเพิ่มระบบใหม่ Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่แฮนด์นอกจากนี้ตัวแฮนด์เดิลบาร์และเบาะนั่งสามารถปรับอุ่นได้ตอบโจทย์สายเดินทางมากยิ่งขึ้นโดยเปิดราคาแนะนำที่ 569,000 บาทฝั่งรถ Naked ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันมาพร้อมกับ MT09 รุ่นปี2022และ MT09 SP รถ Hyper Naked ที่มียอดขายสูงเป็นอันดับต้นๆในยุโรปโดยมีเอกลักษณ์จากเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดที่สูงมากแต่มีน้ำหนักเบาและรถขับขี่ได้ง่าย MT09 มาพร้อมกับโฉมหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไฟหน้า LED แบบ2ฟังก์ชันขนาดกระทัดรัดพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ขนาด 889cc เปิดราคาเริ่มต้นที่ 439,000 บาทส่วน MT09 SP เพิ่มคูชคอนโทรลเข้ามาและช็อคอัพหลังจากเออร์ลินพร้อมสีสันใหม่เทาดำในราคาที่ 479,000 บาทเอาใจสายคลาสสิกด้วย Yamaha XSR 700และ XSR 900ในกลุ่มรถสปอร์ต Heritage ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ทันสมัยกับรูปลักษณ์ที่ดูร่วมสมัยถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตผ่านความคิด Faster Sun ของ Yamaha ได้เป็นอย่างดีโดยทั้ง2รุ่นใช้ไฟหน้าแบบใหม่ที่มีกราฟิกใหม่นำแรงบันดาลใจมาจากเจ้า Yamaha RD 350LD โดย Yamaha XSR 700เปิดราคาเริ่มต้นที่349,000 บาทส่วน XSR 900เครื่องยนต์ขนาด 889cc cross pane 3สูบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในรถรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่เปิดตัวในราคาแนะนำที่ 479,000 บาททางด้านรถทัวริง Yamaha ก็ได้เปิดตัวเจ้า Tracer 9 GT Sport Touring อเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบให้มีความฉับเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นได้รับการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีพละกำลังมากยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ Cross Pane 3สูบขนาด 889cc โฉมหน้าของตัวรถใช้เป็นดีไซน์ใหม่ระบบไฟส่องสว่าง LED แบบเต็มรูปแบบทั้งคันเปิดตัวในราคาแนะนำที่569,000 บาทปิดท้ายด้วยคอนเซปต์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Yamaha E01 นวัตกรรมความภาคภูมิใจของ Yamaha ต้นแบบของรถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าสุดพรีเมียมจาก Yamaha ซึ่งมีระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบ Fast Charge พร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะที่ทำให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมากกว่าเดิมโดยตัวรถมีประสิทธิภาพการขับขี่เทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 125cc รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่ด้วยยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจาก Yamaha ด้านดูคาติผู้นำตลาดรถบิ๊กไบค์สัญชาติอิตาลีเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวดเดียวถึง6รุ่นด้วยกันได้แก่ดูคาติ Street Fighter V2 สานต่อความสำเร็จจาก Street Fighter V4 การันตีด้วยรางวัล The Most Beautiful ในงาน IGMA เมื่อปี2019ที่ผ่านมา Street Fighter V2 ใช้เครื่องยนต์ V2 ขนาด 955cc 153แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง 101.4 นิวตันเมตรในราคาสุดคุ้มเปิดตัวเพียง 729,000 บาทมาที่รุ่นท็อป Street Fighter V4 SP ซึ่งถือได้เป็น King of Naked Bikeตกแต่งด้วยลวดลายวินเทอร์เทสจากรถแข่งในรายการ World Superbike เบาะหนังหุ้มอะคันทาร่าถังน้ำมันอลูมิเนียมโดดเด่นเฉพาะรุ่น SP ตัวเครื่องยนต์เนี่ยถูกยกมาจากดูคาติ Super Leggera V4 พร้อมเทคโนโลยีการขับขี่สูงที่สุดเท่าที่ดูคาติจะสามารถมอบให้ได้ในรถมอเตอร์ไซค์เช่นชุดล้อคาร์บอน5ก้านเบรกเบมโบสเตเลม่าโดยวางราคาประมาณการไม่เกิน 1.6 ล้านบาท
มาดูกันที่ฝั่งของรถทัวริ่ง Multi Strada V2S มอเตอร์ไซค์ทัวริ่งซึ่งเป็นรถที่มีไอเดียการพัฒนามาจากความต้องการให้รถมอเตอร์ไซค์1คันสามารถขับขี่ได้ในทุกๆวันด้วยเครื่องยนต์ใหม่ Ducati Testa Testa 2สูบ L Twin 937cc ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบวาล์วแบบ Desmodomic และ Testa Testa 11องศาให้พละกำลังสูงสุดถึง113แรงม้าแรงบิดสูงสุด94นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดพร้อม Slipper Clutch และตัวเกียร์ยังถูกปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยด้วยราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ 689,000 บาทมากันที่รุ่นท็อปกับ Multi Strada V4 Pipe Peak สุดยอดรถสปอร์ตทัวริ่งที่คว้ารางวัลการแข่งขัน Pipe Peak International Hill Climb นับเป็นรถจักรยานยนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปี2022ด้วยจุดเด่นพิเศษนั่นคือล้อ Ford อลูมิเนียมขนาด17นิ้วของ Marchesini ยาง Pirelli Daibo Rosso กับสวิงอาร์มเดี่ยวพร้อมระบบการสะเทือนแบบกึ่ง Active Erlin Smart EC 2.0 และโหมดการขับขี่แบบ Race Riding เครื่องยนต์170แรงม้าสูงที่สุดของรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล Touring Adventure ในราคาเปิดตัวอย่างเร้าใจที่ 1,579,000 บาท Ducati Panigale V4 โมเดล2022มีการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านดีไซน์และการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองความต้องการการขับขี่ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสามารถสร้างแรงกดจากอากาศพลศาสตร์ได้มากถึง37กิโลกรัมที่ความเร็ว300กิโลเมตรเครื่องยนต์ Desmo Sedici Stradale ที่ถอดแบบมาจากรถแข่ง MotoGP มอบพละกำลังสูงสุด 215.5 แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่ 123.6 นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบต่อนาทีอัตราทดเกียร์1 2และ6ถูกปรับปรุงอัตราทดให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้การควบคุมอัตราเร่งในช่วงความเร็วต่ำและความเร็วสูงทำได้ง่ายมากกว่าเดิมเปิดตัวในราคาที่ 1,119,000 บาทส่วน Panigale V4S เพิ่มเติมความพิเศษจาก Panigale V4 รุ่นพื้นฐานนั่นคือช็อคอัพหน้าหลังใช้เป็นของ Erlin รุ่น NPX 25/30 และ Erlin TTX 36มาพร้อมกับล้อ Forged Aluminium ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นเปิดตัวในราคา 1,289,000 บาทและหากยังสุดไม่พอดูคาติก็มีเจ้าดูคาติ Panigale V4 SP2 เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถทำความเร็วได้มากที่สุดในตระกูล Panigale ในปัจจุบันนี้โดยทุกคันจะมาพร้อมกับชื่อรุ่นและนัมเบอร์การผลิตของแต่ละคันติดไว้ที่กันสะบัดเรียกได้ว่าเป็นรถลิมิเต็ดเลยทีเดียวเครื่องยนต์ใช้ Desmo Sedici Stradale V4 ขนาด 1,103cc ที่ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาจาก MotoGP ให้กำลังสูงสุด215แรงม้าแรงบิดสูงสุด 123.6 นิวตันเมตรและยังมีความเหนือกว่าด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นล้อคาร์บอนแบบ5ก้านพร้อมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Smart EC 2.0 ด้วยราคาเปิดตัวที่1,660,000 บาท BMW มอเตอร์ลาดผู้นำตลาดรถบิ๊กไบค์ด้านเทคโนโลยีการขับขี่เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งรุ่นใหม่กับ BMW R1250RT ใหม่ที่เสริมความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Adaptive Cruise Control เช็คเช่นรถยนต์เลยทีเดียวเปิดราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่1,310,000 บาทนอกจากนี้ก็ได้นำเอารถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆมาจัดแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็น R1250GS C400GT R18 S1000RR เป็นต้น Harley Davidson ค่ายรถบิ๊กไบค์อเมริกันขวัญใจมหาชนเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่กับ Lowrider ST อันเป็นดีไซน์ที่ส่งตรงมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่พร้อมด้วยแฟริ่งติดเฟรมในดีไซน์ใหม่ทั้งหมดตลอดจนกระเป๋าข้างขนาดกระทัดรัดโดย Lowrider S ได้รับการติดตั้งโช๊คอัพหลังเดี่ยวที่มีความสูงมากกว่ารถ Softail รุ่นอื่นๆโดยเจ้า Lowrider ST คันนี้จะเน้นเรื่องของการขับขี่มากกว่าตระกูล Softail รุ่นอื่นๆเท่าที่ผ่านมามาพร้อมกับเฉดสีแบบ Winkle Black และสีดำสไตล์การพร้อมสีเคลือบในราคาที่ 1,119,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรถรุ่นอื่นๆมาให้ได้สัมผัสกันในงานด้วยโดยมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson วางราคาเริ่มต้นเพียง 560,000 บาทเท่านั้นในรุ่น Iron 883 Royal Enfield เปิดตัวฮิมาลายันรุ่นอัปเกรดเพิ่ม Tripper ระบบนำทางติดรถที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแอปในมือถือพร้อมสีใหม่และปุ่มเปิดปิดระบบ ABS ในราคาวางจำหน่ายที่ 189,700 บาทนอกจากนี้ยังมี Interceptor 650และ Continental GT 650สีใหม่มาร่วมโชว์ตัวด้วยพร้อมรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมจากสำนักแต่งดังก็ได้มาโชว์ตัวในงานนี้ด้วยเช่นกันปิดท้ายด้วย Kawasaki ยักษ์เขียวแดนปราดิบที่งานนี้ก็ได้ยกเอากองทัพรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นมาให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนำโดย Kawasaki ZX10R Superbike รุ่นเรือธง Z650RSมนต์เสน่ห์ความคลาสสิกผสมกับเครื่องยนต์ขนาดกลางสุดเร้าใจในการขับขี่และ KLR 650รถจักรยานยนต์สไตล์แอดเวนเจอร์ที่ทำให้การผจญภัยของคุณสนุกกว่าที่เคยโดยทุกรุ่นมาพร้อมกับข้อเสนอที่พลาดไม่ได้และนี่ก็คือรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆที่ได้เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2022ปีนี้ครับ
ท่านใดที่อยากมาชมคันจริงก็มาดูได้ที่ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่23มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่3เมษายน2565ครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามข่าวสารทางวงการรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Auto Spin ของเรารวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง Auto Spin ครับวันนี้กับผมเนคขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ